สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maze ยาสำหรับความคิดวันนี้มานามีเรื่องอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาร์ซิสซิสกับพฤติกรรมเลือกจำนะคะที่พูดว่าเลือกจำเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์กับนาร์ซิสซิสเนี่ยแล้วเวลาที่คุณผู้ชมมีการพูดคุยอะไรสักอย่างกับนาร์ซิสซิสเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณผู้ชมมักจะเคยได้ยินนาร์ซิสซิสพูดทำนองว่าโอ๊ยจำไม่ได้ไม่รู้สินึกไม่ออกความจำเสื่อมอะไรประมาณนี้นะแต่ก็มีบางเรื่องบางราวนะคะที่นาร์ซิสซิสเนี่ยจำแม่นจนตกใจจำได้แบบทุกรายละเอียดทุกขั้นทุกตอนในเหตุการณ์นั้นๆ นะคะตรงนี้แหละนะมานาเลยเรียกพฤติกรรมนี้ว่าเป็นพฤติกรรมเลือกจำคือเหมือนกับว่าอะไรที่เขาอยากจะจำเขาจะจำแม่นมากอะไรที่เขาไม่อยากจะจำหรือเขาอาจจะอ้างว่าเขาจำไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เขาหลีกเลี่ยงไม่อยากจะพูดถึงนะคะวันนี้มานาก็เลยอยากจะมาลงรายละเอียดในเรื่องพฤติกรรมเลือกจำให้คุณผู้ชมฟังนะเผื่อว่าคุณผู้ชมเคยเจอหรือว่ากำลังเจออยู่จะได้เข้าใจนะคะว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรนะเรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมจำแม่นมากก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะในเรื่องของการจำแม่นมากเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันค่ะเหตุผลแรกก็คือว่าอันนี้ออกตัวก่อนว่ามานาพูดรายละเอียดไว้ในคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องนาร์ซิสซิสไม่รู้จักเราจริงนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ดูเนี่ยมันจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะนาร์ซิสซิสจะจำแม่นมากเวลาที่เขาจะหาข้อมูลจากเราเพื่อเอามาใช้หาผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทีหลังผลประโยชน์ที่ว่าอาจจะเป็นกรณีของเลิฟบอมบิ้งซึ่งมานาก็พูดไว้ในคลิปที่แล้วนะคะก็คือเขาจะจำรายละเอียดหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราเล่าให้เขาฟังเรื่องที่เราแชร์เขาฟังว่าเราเป็นคนแบบนี้แบบนั้นชอบแบบนั้นแบบนี้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรก็ว่าไปเขาจะจำเพื่อที่จะกลับมาทำเลิฟบอมให้เราทีหลังนะคะคือมาเอาใจเรามาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเขาหรือว่าเขารู้จักเราดีมากเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบที่สองซึ่งไม่ได้ดีแบบอันแรกนะก็คือเอาข้อมูลที่เราเคยพูดอะไรก็แล้วแต่กับเขาเนี่ยเอามาทำร้ายเราทีหลังนะคะทำร้ายก็อาจจะเป็นเอามาตำหนิต่อว่าใส่ร้ายกับเราเลยเนี่ยนะหรือว่าไปแทงข้างหลังโดยการเอาสิ่งที่เราพูดเนี่ยไปเล่าเสียหายคนอื่นฟังซึ่งอาจจะเล่าเรื่องที่เราพูดอย่างนั้นเลยไปเป๊ะหรือส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่เราพูดเนี่ยแต่ว่าเอามา 1% ที่เหลือ 99% คือไปปิดเบือนเอานะคะไปปรุงแต่งเอาเองนะแล้วก็ไปนั่งเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังนะซึ่งในเรื่องของนาร์ซิสซิสกับพฤติกรรมโกหกเนี่ยมันอาจจะต้องไปพูดแยกเป็นอีกคลิปนึงเพราะว่าโอ้โหนาร์ซิสซิสนี่โกหกแบบเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงพูดไม่หมดนะนอกจากคุณผู้ชมมีเวลา3ชั่วโมงนั่งฟังมานะนะคะซึ่งเราคิดว่าเราคงไม่มีเนาะนั่นแหละแล้วก็เอาข้อมูลที่เราพูดเนี่ยมาทำร้ายเราทีหลังอาจจะเป็นเช่นเราเคยพูดว่าเรากลัวนู่นนี่นั่นหรือว่าเรามีปัญหากับอะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างทำให้เราหงุดหงิดนาร์ซิสซิสเนี่ยก็จะจำตรงนี้ไว้แล้วก็เอาที่เราพูดนะคะไปทำร้ายเราทีหลังโดยการจัดฉากเซตอะไรสักอย่างให้เราไปเจอกับสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่ชอบหรือเรากลัวหรือว่าเราจะอัพเซตเนี่ยแหละนะซึ่งแน่นอนว่าที่มานาเคยพูดไว้หลายต่อหลายคลิปนะคะว่าอย่าเล่าอะไรให้นาร์ซิสซิสฟังเพราะว่าต่อให้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาข้อมูลที่เราพูดเนี่ยไปทำอะไรบ้างแล้วแน่นอนว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นผลดีกับตัวเรานะคะมักจะเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองหรือว่าเป็นการทำร้ายเรานะคะโอเคต่อมานาร์ซิสซิสเนี่ยจะจำแม่นมากนะเวลาที่ตัวเองทำอะไรคนอื่นซึ่งเรื่องนี้มานาก็ต้องไปพูดแยกเป็นอีกคลิปนึงดีๆเหมือนกันนะในแง่ของนาร์ซิสซิสกับพฤติกรรมการให้นะคะคือที่ผ่านมามานาจะพูดเยอะมากว่านาร์ซิสซิสเนี่ยมีแต่จะเอาจากคนอื่นใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีบางกรณีที่นาร์ซิสซิสทำดีใส่คนอื่นหรือว่าทำอะไรให้คนอื่นหรือว่าเสียสละอะไรบางอย่างให้คนอื่นหรือว่าให้เงินให้ทองให้ของคนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินะเพราะนาร์ซิสซิสอย่างที่บอกนะปกติเขาจะเอาใช่ไหมคะแต่มันก็มีบางโอกาสน้อยมากแต่ก็มีคือเขาจะให้แต่ถ้าให้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมมันไม่จบแค่ตอนที่เขาให้นะคะเขาจะเอาสิ่งที่เขาทำให้คนอื่นเนี่ยไปล้ำเลิกบุญคุณทีหลังล้ำเลิกบุญคุณด้วยการพูดอะไรที่เขาทำให้เราอะในอดีตอะเพื่อให้เรารู้สึกผิดแล้วก็นาร์ซิสซิสเนี่ยจะได้เอาตรงนี้มา
มาเหมือนมาบีบเราให้เราให้ในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเราไม่อยากให้ใช่ไหมสมมติบอกว่าวันนี้นาซิสิบอกว่าขอเงิน 5,000 ซึ่งเราไม่มีจะให้หรือเราไม่พร้อมจะให้หรือเรารู้ว่าให้ไปเนี่ยเราไม่มีทางได้เงินเราไม่อยากจะให้เขาใช่ไหมนาซิสิสอาจจะพูดขึ้นมาว่าทีเมื่อก่อนฉันยังเคยช่วยเหลือเธอเลยฉันให้เธอเงินเธอไปเท่านั้นเท่านี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ที่ตอนเธอลำบากเดือดร้อนฉันช่วยเหลือเธอทุกอย่างฉันติดต่อนู่นนี่นั่นให้แล้วสุดท้ายเป็นไงทุกวันนี้เธอได้ดีเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมจะนึกภาพออกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำให้เนี่ยเขาไม่ลืมค่ะเขาจำแม่นมากแล้วก็จะจำไปแบบหลายปีหลายสิบปีนะจะเหตุการณ์นี้ผ่านไปนานเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสนาร์ซิสซิสหยิบขึ้นมาใช้แน่นอนนะคะเพื่อที่จะบีบให้เรารู้สึกผิดแล้วเราก็ต้องยอมทำตามที่เขาต้องการนั่นเองนะหรือกรณีที่ว่านาร์ซิสซิสเอาเรื่องที่เขาทำให้เราเนี่ยหรือให้ใครก็แล้วแต่เอามาพูดเพื่อให้เรารู้สึกแย่คือเหมือนอารมณ์เสียอะไรมาเราต้องการจะมาด่าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือหาเรื่องทะเลาะอ่ะเขาก็จะขุดเรื่องล้ำเลิกบุญคุณขึ้นมาว่าแกมันไม่รู้จักบุญคุณคนแกมันอกตัญญูอันนี้มันจะเป็นพ่อแม่นาร์ซิสซิสนะหรือถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันหรือเป็นเพื่อนสนิทกันก็อาจจะพูดว่าเธอไม่เคยทำอะไรฉันเลยมีแต่ฉันนะทำให้เธอทุกอย่างนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่จริงใช่ไหมเรารู้มันไม่จริงแต่เขามักจะพูดว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเยอะยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลเขานี่แบบว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยคือจะพูดชูตัวเองขึ้นแล้วก็กดเราลงนะคะเพื่อให้เรารู้สึกแย่นะเป็นการทารุณจิตใจด้วยการใช้คำพูดนะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถูกทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกดีแน่นอนนะคะแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละนะมานาเลยจะรู้สึกสะดุ้งเป็นพิเศษถ้าเกิดเอ๊ะว่าใครมีเปอร์เซ็นต์จะเป็นนาร์ซิสซิสแล้วมาทำดีด้วยเนี่ยมานาจะเริ่มคิดว่าเขาจะเอาตรงนี้ไปใช้อะไรในอนาคตได้หรือเปล่าหรือใช้ยังไงแล้วถ้าเป็นไปได้คือจะปฏิเสธเพราะว่าพูดตรงๆว่าโดนมาหลายรอบมากนะคะไอ้เรื่องที่แบบว่าจะมาทำดีจะทำนู่นนี่ให้เหมือนเป็นเฟเวอร์ให้อะแล้วสุดท้ายก็มาทวงบุญคุณทีหลังนะเพื่อให้เรารู้สึกแย่นั่นเองนะคะและแน่นอนว่านาร์ซิสซิสเนี่ยเวลาทำอะไรหรือให้ใครหรือว่าได้ให้ของอะไรใครแล้วเนี่ยนาร์ซิสซิสก็จะเอาไปพูดอวดกับคนนู้นคนนี้นะคือไม่ได้พูดกับเจ้าตัวที่เป็นคนให้ใช่ไหมกรณีนี้นะแต่ไปพูดกับคนอื่นเพื่อที่จะอวยตัวเองค่ะบอกว่าฉันเนี่ยเคยให้นู่นนี่นั่นกับคนนี้นะโอ้โหฉันนี่เหมือนใจดีนะฉันลงทุนให้ขนาดนี้ฉันเสียสละให้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเป็นการอวยตัวเองชมตัวเองนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่เป็นเรื่องจอมปลอมนะกับคนอื่นซึ่งคนที่ฟังเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันจริงๆหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องจริงเขาก็จะแบบอุ๊ยคุณนี่ใจดีจังเลยเนาะหูคุณนี่เป็นคนใจบุญเนาะโหคนนั้นโชคดีเนาะได้คุณมาช่วยเหลือขนาดนี้ใช่ไหมคะนาร์ซิสซิสก็หัวใจพองฟูนะคะด้วยสเปรย์อารมณ์เชิงบวกที่เขาได้นั่นเองนะคะเรื่องนี้มานาขอยกตัวอย่างเรื่องจริงนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ชัดมากอะชัดคือแบบเหมือนแบบเปรี้ยงในตรงหน้าเลยนะคือมานาก็อึ้งเหมือนกันนะที่ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของมานาในอดีตนะคะเขาย้ายมาจากอีกประเทศหนึ่งนะคือยังไงดีล่ะเขามาเที่ยวที่ประเทศที่มานาอยู่แล้วก็ในขณะที่มาเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่นานๆก็เลยลองสมัครงานดูที่มานาทำแล้วสุดท้ายเขาก็ได้งานจริงๆแล้วก็ได้มาเป็นเพื่อนร่วมงานของมานานะคะแล้วด้วยความที่เขาเพิ่งย้ายมาอันนี้พูดเลยว่าเป็นกันทุกคนแหละคือมาแต่ตัวใช่ไหมมีแต่กระเป๋าใส่เสื้อผ้ามาใส่รองเท้ามาแต่เฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านเนี่ยมันต้องหาเอาใหม่หมดนะคะเขาก็เหมือนกับไม่ได้มีเงินมาเยอะมาตั้งตัวเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาซื้อเซคันด์แฮนด์ได้หรือว่ามีคนให้เขาก็เอาอย่างนี้ไงใช่ไหมซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงซึ่งคนนี้มานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปเรื่องนาร์ซิสซิสในฐานะเพื่อนร่วมงานนะเขาฟันธงคนนี้เป็นนาร์ซิสซิสนะเขาเสนอให้โต๊ะกินข้าวกับเก้าอี้เป็นเซตนะกับเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าเขามีสเปร์เซตอยู่ในโรงรถนะเขาไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนให้เขาก็เก็บไว้งั้นนะไม่ได้ใช้เขาก็บอกว่าเอาไหมให้ฟรีคนนี้ก็ปากปื้มนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกก็เอาเซตนี้ไปตั้งที่บ้านนะคุณผู้ชมผ่านไป2ปีเนี่ยไอ้คนที่ให้อ่ะยังพูดไม่เลิกพอเจอหน้าใครคนใหม่นะก็จะต้องพูดว่าเนี่ยฉันนะ
เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเวเนซ่าย้ายมาไม่มีอะไรเลยในบ้านฉันเป็นคนให้เฟอร์นิเจอร์เขาอุ้ยฉันให้ทั้งเซ็ตฉันไม่เอาเงินสักบาทแถมยังช่วยขนไปถึงบ้านอีกนะแบบจนเรื่องเนี่ยไปเข้าถึงหูคนเนี้ยที่เอาโต๊ะไปอ่ะเขากลับมาถามไอ้คนที่ให้ว่าถ้ามันเป็นบุญเป็นคุณกันนักหนาเนี่ยจะเอาคืนไหมฉันไม่ได้เป็นขอทานฉันไม่ได้ลำบากยาจกขนาดนั้นฉันไม่ต้องการการทำบุญขนาดนี้แบบติดหนี้ติดสินกันขนาดนี้นาซิสินก็หัวเราะแห้งๆแล้วก็เหว่อๆไปนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาหยุดพูดหรือเปล่าเพราะเพื่อนมานาก็ไม่ได้เล่าต่อนะว่าเรื่องจบยังไงโอเคข้ามมาจนถึงพฤติกรรมจำแม่นอันสุดท้ายนะคะก็คือจำแม่นมากเวลาที่คนอื่นขัดใจนาซิสิสนะคะหรือว่าทำไม่ดีใส่นาซิสิสนะซึ่งพูดออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเวลาที่มานาพูดว่าคนอื่นทำไม่ดีใส่นาซิสิสเนี่ยมันมีได้สองกรณีคือคนอื่นทำไม่ดีใส่จริงจะสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ไม่รู้แล้วแต่กรณีแต่ก็มีกรณีที่คนอื่นไม่ได้ทำไม่ดีใส่จริงคือคนอื่นเขาแค่ขัดใจนาซิสิสแต่ในหัวนาซิสิสเนี่ยคิดไปว่าคนเนี้ยจงใจทำร้ายฉันคนเนี้ยจงใจกลั่นแกล้งฉันคนนี้เขาต้องอิจฉาเขาต้องหมั่นไส้ฉันเขาถึงได้ทำกับฉันแบบนี้คือนาซิสิสคิดไปเองว่าคนอื่นทำไม่ดีใส่แต่ความเป็นจริงคนอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะซึ่งจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงไม่รู้แต่นาซิสิสเนี่ยในหัวเขาจะจำเป็นในเวอร์ชันนี้เลยนะว่าเธอทำแบบนี้ใส่ฉันเธอทำนั่นทำนี่ใส่ฉันเธอจงใจเธอแกล้งฉันเธอเซตอัพฉันให้ฉันมาตกหลุมหรือว่านี่คือกับดักอะไรก็แต่เขาจะเชื่อว่าคนอื่นผิดเสมอทั้งที่จริงๆไม่ใช่นะคะนั่นแหละแล้วพอคนอื่นทำให้นาซิสิสรู้สึกไม่พอใจอ่ะอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะขัดใจนาซิสิสไม่ยอมทำตามที่นาซิสิสต้องการหรือว่าทำไม่ดีกับนาซิสิสจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นาซิสิสเนี่ยจะจำเรื่องพวกนี้แม่นมากจำแบบเป็นหลักหลายปีหลายสิบปี50 60ปีก็มีนะคือจะเขาแค้นเขาแบบว่านาซิสิสเนี่ยเป็นคนที่จำอาฆาตเคียดแค้นมากนะคะจะโกรธจนวันตายขนาดนั้นเลยนะเขาก็จะจำเรื่องพวกนี้เอามาด่าคนที่ไม่ดีกับนาซิสิสคือด่าใส่หน้าเลยทะเลาะกันทีไรก็จะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่สิเมื่อก่อนเธอทำอย่างนั้นกับฉันนี่ทุกวันนี้เธอก็ยังทำอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะหรือว่าเวลาที่ทะเลาะกันก็จะต้องดึงเอาเรื่องในอดีตที่คนนี้เคยทำผิดอะมาต่อว่าเขาเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ทั้งที่เรื่องที่ทะเลาะกันวันนี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่เกี่ยวข้องกันนาร์ซิสซิสไม่สนค่ะขุดทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้ทำลายคนนี้เพื่อที่จะเอามาพูดให้ตัวเองชนะให้ได้ในที่สุดนะคือเขาไม่แคร์ตรรกะนะคะหรือว่าเขาจะจำแม่นนะเรื่องที่คนอื่นขัดใจเขาทำให้เขาไม่พอใจใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังค่ะซึ่งตรงนี้แหละนะเป็นที่มาของหนังคนละม้วนนะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่มีเรื่องด้วยเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเวลาไปเล่าคนอื่นฟังเนี่ยจะเล่าว่าตัวเองเป็นคนถูกนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิดนะแล้วก็การที่เล่าแบบนี้มันได้ผลสองอย่างก็คือเพื่อหาพวกใช่ไหมคะโจมตีทำลายคนที่ทำให้นาซิสิสไม่พอใจใช่ไหมเพราะว่าคนก็ฟังแล้วก็ต้องถ้าเขาเชื่อนะถ้าเชื่อนาซิสิสก็จะต้องคิดโอ้คนนี้นิสัยไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นการทำลายชื่อเสียงของคนนั้นนั่นเองนะคะหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนาซิสิสก็ได้เสบียงอารมณ์เชิงบวกจากคนที่ตัวเองไปเล่าให้ฟังถ้าเขาเชื่อใช่ไหมว่าอุ้ยคุณถูกทำร้ายมาขนาดนี้เลยเหรอโอ้ทำไมน่าสงสารจังทำไมไม่ยุติธรรมเลยคุณเป็นคนดีนู่นนี่นั่นกับถูกทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือได้รับความสงสารเห็นใจจากคนอื่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนาร์ซิสซิสเนี่ยเลยมีการจำแม่นในเรื่องแบบนี้นะเพราะว่ามันส่งผลให้ตัวเขาเองอะส่งผลประโยชน์บางอย่างให้ตัวเขาเองและเป็นการทำร้ายคนอื่นไปในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้นี่ถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเนี่ยช่วยเล่าให้มานาฟังในคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าอยากแชร์นะมานาก็อยากจะรู้คนอื่นมีประสบการณ์ยังไงบ้างนะคะทีนี้เรามาถึงพฤติกรรมจำไม่ได้ความจำเสื่อมนะคะซึ่งเรามักจะเจอนาร์ซิสซิสทำพฤติกรรมนี้ใส่นะบ่อยๆในกรณีที่นาร์ซิสซิสโกหกอะไรไว้ค่ะแล้วเราเริ่มสงสัยเริ่มซักไซส์เริ่มหาคำตอบเริ่มถามคำถามแบบเออทำไมอย่างนั้นนะทำไมอย่างนี้เออถ้าเธอว่าอย่างนี้แล้วไหนรายละเอียดอะไรนี้ใช่ไหมเริ่มจะแบบขุดคุยอะเริ่มซักไซส์อะนาร์ซิสซิสค่ะจะทำยังไงคะ
บ่ายเบี่ยงเปลี่ยนประเด็นอ้างนู่นนี่โบยนี่นั่นแล้วแน่นอนว่ามักจะมีประโยคเด็ดค่ะจำไม่ได้นึกไม่ออกลืมไปแล้วนะคะหรือถ้าเป็นนาร์ซิสซิสที่อายุเยอะเนี่ยอันนี้มักจะเป็นกรณีของญาติผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ที่เป็นนาร์ซิสซิสที่อายุเยอะแล้วนะคะจะอ้างว่าจำไม่ได้เพราะว่าสมองเสื่อมความจำเสื่อมคือเอาอายุเนี่ยมาใช้ในการอ้างสร้างความชอบธรรมเพื่อให้เราเชื่อว่าเขาจำมาได้จริงๆเพราะเขาสมองเสื่อมเพราะเขาอายุเยอะนะคะความจำเสื่อมอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยคือเป็นแท็กติกที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับได้จังๆว่านาร์ซิสซิสโกหกแล้วแน่นอนว่าก็คล้ายกันกับเรื่องที่นาร์ซิสซิสทำไม่ดีเอาไว้นะคะกับใครก็แล้วแต่กับเราหรือกับคนอื่นแล้วก็เริ่มถูกซักไซด์เริ่มถูกคนอื่นเขาเรียกว่า hold accountable อ่ะแบบจะจับผิดหรือจะบอกนาร์ซิสซิสว่าเนี่ยอยู่ทำผิดนาร์ซิสซิสก็เหมือนกันค่ะบ่ายเบี่ยงไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำหรือต่อให้ทำฉันก็ไม่ได้ตั้งใจหรือโอ้ยฉันไม่ทำหรอกปกติฉันเป็นคนดีเธอต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ฉันทำไม่ดีใส่อะไรก็ว่าไปนะคือจะต้องโบยคนอื่นโบยนู่นโบยนี่บ่ายเบี่ยงเปลี่ยนประเด็นแล้วสุดท้ายจำไม่ได้ฉันไม่ได้ทำโอ้ยนึกไม่ออกใช่ไหมคะมักจะมีประโยคเด็ดเหล่านี้นะแล้วก็อีกเรื่องหรืออีกกรณีนึงที่นาร์ซิสซิสต์มักจะใช้มุกจำไม่ได้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องที่ตัวเองโม้เอาไว้ค่ะสมมติว่าโม้ว่าฉันประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีนั่นมีนี่มีโน่นฉันมีงานการเท่านี้ฉันหาเงินได้เท่านี้เท่านั้นไอ้ที่พูดมาคือโกหกทั้งหมดแล้วคนอื่นเริ่มแบบไหนหลักฐานไหนบอกว่าซื้อรถคันใหม่แพงอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เห็นเคยขับมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเป็นไงคะอ้างอ๋อเอารถไปล้างอ๋อเอารถไปซ่อมอ๋อให้คนนี้ยืมไปขับอ๋อวันนี้เอาคันนี้มาดีกว่ารถมันติดอะไรก็ว่าไปคือจะต้องโกหกจะต้องอ้างจะต้องบ่ายเบี่ยงเปลี่ยนประเด็นแล้วสุดท้ายจำไม่ได้ไม่เคยพูดเรื่องนี้เอ้ยคราวที่แล้วไม่ได้พูดแบบนี้ฉันไม่เคยพูดว่าฉันมีนั้นมีนี้ฉันไม่เคยพูดว่าฉันประสบความสำเร็จจำไม่ได้ค่ะสมองเสื่อมคือนาร์ซิสซิสเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนตลกอย่างนึงคือจะจำบทจะจำแม่นนะก็แม่นแบบหลัก50 60 70ปีก็แม่นคุณผู้ชมจำได้ทุกรายละเอียดทุกขั้นทุกตอนอีบทจะลืมเนี่ยก็ขี้ลืมนึกไม่ออกจำไม่ได้ทั้งที่เรื่องเพิ่งเกิดเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อ5นาทีที่แล้วเมื่อ3วินาทีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าเขาเลือกที่จะจำเขาจะจำแม่นมากไอ้ตรงที่เขากำลังจะเสียผลประโยชน์เนี่ยเขาจะลืมและสมองเสื่อมขึ้นมาทันทีนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ